โอเคโอเคก็สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีวีด้วยครับอันนี้เราเท้าความถึงตอนที่แล้วก่อนว่าณวันนั้นน่ะตอนคืนครับมันก็ผ่านเหตุการณ์มาแล้วที่เราเจอใช่ไหมใช่แล้วพอมาสู่วันรุ่งขึ้นพวกพี่นะก็คุยกับพี่ๆน้องๆกันว่าเมื่อคืนเราเจออะไรใช่ไหมก็คือเหตุการณ์รอบที่แล้วที่พี่ศักดิ์บอกว่าหลังจากฟังวิทยุเสร็จมันได้ยินเสียงเคาะกระจกอะไรบางอย่างพอหันไปแล้วเห็นลักษณะเหมือนหัวงูกำลังเคาะอยู่ที่กระจกถูกป่ะใช่ใช่พอตอนเช้ามาพวกเราก็มาคุยกันพ่อกับแม่ก็บอกพวกเราอ่ะเหมือนกับว่าเพ้อฝันอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ไม่สนใจไอ้เราเด็กๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะอยู่แล้วถูกแล้วก็คนก็แยกย้ายกันไปเรียนนะไปโรงเรียนไปอะไรกันนะแล้วก็พอถึงเวลาเรากลับบ้านอันเนี้ยก็เข้าสู่บรรยากาศเดิมนั่นก็คืออาบน้ำดูหนังเสร็จก็เข้านอนโดยที่จะไม่ลืมที่จะเปิดวิทยุฟังรายการผีฟังรายการเนี้ยเพราะเรารอไงเรารออยู่ใช่ใช่เพราะด้วยความนี้คือด้วยความที่พี่ชายรอไอ้พวกเรานอนในห้องเดียวกันไม่ฟังก็ไม่ได้เหมือนโดนบังคับไปไกลๆแต่ให้นึกภาพนิดหนึ่งสมัยก่อนถึงเรามีห้องก็จริงแต่เราก็มันจะมีมุ้งเพื่อกันยุงอีกทีนึงมันก็จะเป็นแบบห้องกว้างๆแต่ยุงมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีมุ้งกางไว้เราก็จะนอนแล้วก็จุดจากกันยุงแล้วก็นอนฟังแล้วตอนนั้นอากาศค่อนข้างจะเย็นนะเราก็จะมีผ้าห่มคอยคุมนะคุมโปงเวลาฟังหรือเวลาตื่นเต้นเราก็จะเอาผ้ามาปิดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอพี่ชายเริ่มเข้าเจอช่องแล้วก็ตั้งฟังคือในช่องก็จะทำซาวเหมือนกับซาวหลอนๆอะไรออกมาแล้วเสียงที่เป็นเออแล้วเสียงที่มันออกมาเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆที่เล่าอ่ะเสียงเขาค่อนข้างจะแบบแผบเนียนๆหน่อยหนึ่งคือมันฟังแล้วมันน่ากลัวครับแล้วก็บอกสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคืนนี้มีเรื่องมาเล่าครับเราก็ตั้งหน้าตั้งตาฟังแล้วเขาก็เล่าเรื่องนี้มีชื่อว่าผีตาบูแล้วเขาบอกพอเขาบอกเรามาอีกผีตาบูเราก็ตั้งตาฟังเขาบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งนะซึ่งเป็นหมออยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาอะต้องการที่จะรักษาเมียเขาอะด้วยการเปลี่ยนลูกตาก็เลยจ้างลูกน้องเขาให้ไปขับแท็กซี่แล้วก็ไปสุ่มเอาคนมาพอสุ่มเอาคนมานะก็เอาคนนี่แหละมาควักลูกตาออกเพื่อเอามาเปลี่ยนให้กับภรรยาตัวเองครับใช่ซึ่งทำอย่างเงี้ยไม่ว่าเปลี่ยนไปกี่คู่ก็ไม่สามารถที่จะเข้ากับตัวภรรยาเขาได้ซึ่งทำให้หมออ่ะหงุดหงิดมากแต่ก็ยังไม่หยุดที่จะกระทำนะแล้วหลังจากนั้นไม่นานหมอขับรถไปนี่แล้วก็ไปเสียอยู่ในซอยหนึ่งแล้วก็มีเด็กหนุ่มชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยก็มาถามว่ารถเป็นอะไรเขาบอกรถเสียเขาบอกเดี๋ยวผมช่วยดูให้หลังจากหมอก็เดินอยู่กับลูกน้องก็มองดูรู้สึกว่าคนเนี้ยน่าจะใช่ก็บอกให้ลูกน้องเนี่ยไปหลังรถเปิดท้ายรถเอาไม้ออกมาซึ่งระหว่างนั้นนะชายหนุ่มที่กำลังดูเครื่องยนต์ให้อยู่ก้มๆเงยๆก็โดนไม้ฟาดเข้าไปที่หัวสลบอยู่ตรงนั้นแล้วหมอก็พากลับบ้านไปพอไปถึงที่บ้านหมอก็เริ่มทำการควักลูกตาของผู้ชายคนนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนใส่ให้เหมือนเมียตัวเองครับแล้วก็เอาศพชายคนนั้นนี่
ไปถ่วงน้ำนะแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นมาเนี่ยภรรยาของตัวหมอก็สามารถมองเห็นได้ครับแต่ก็มีเหตุการณ์หลอนๆเกิดขึ้นในละแวกแถวนั้นนั่นก็คือเจ้าจะมีศพมีผู้ชายเดินๆอยู่คอยทักคนละแวกนั้นว่าตากูอยู่ไหนตากูอยู่ไหนครับนั่นคือทำให้คนในละแวกแถวนั้นเนี่ยหวาดกลัวแล้วไม่กล้าที่จะออกมาเพราะบางคนที่เดินๆไปหรือเดินสวนหรือเห็นผู้ชายคนนี้เดินอยู่ข้างหน้าเวลาเดินสวนไปเสร็จผู้ชายคนนั้นน่ะพอเดินเลยไปนิดนึงก็จะทักพี่พี่คนที่โดนทักก็จะต้องหันกลับมาพอหันกลับมาเสร็จสิ่งที่มันเห็นก็คือเป็นผู้ชายหน้าตาเละแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือตาโบไม่มีลูกตาครับแล้วก็ถามว่าเห็นตากูไหมเอาตากูคืนมานั่นก็คือทำให้คนในละแวกแถวนั้นตอนกลางคืนจะไม่เดินในแถวนั้นเลยจนสุดท้ายล่างๆเนี่ยวิญญาณเนี่ยผีใจโหงเนี่ยก็มาเจอกับคนที่ทำร้ายเขานั่นก็คือลูกน้องของหมอที่เอาไม้ตีพอเจอเสร็จมันก็เลยทำการจัดการขอควักลูกตาออกมาแล้วก็ไปที่บ้านหมอครับแต่ก็เข้าบ้านไม่ได้ซึ่งไอ้ผีที่ตายเนี่ยมันมีเมียอยู่แล้วนะก็พยายามที่จะไปหาเมียที่บ้านหาเมียกับลูกแต่ก็เข้าไม่ได้ได้แต่ร้องเรียกว่าเมียจ๋าเมียจ๋าช่วยผัวด้วยผัวมองไม่เห็นเลยโอ้โหพอฟังเราก็คือเราก็นึกภาพตามไปด้วยวีตอนเด็กๆโอ้โหแบบแล้วตาเขาก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้ายเมียเขาอะทำบุญใส่บาตรให้แล้วบอกให้เขาโอ้โหสิกลับให้กับหมออะไรเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วหมอเองก็พลาดที่ออกมาทั้งผัวทั้งเมียประสบอุบัติเหตุตายทั้งคู่แต่จนสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่ทุกคนที่เข้าไปดูหมอก็คือทั้งสองคนผัวเมียเนี่ยตาบอดด้วยกันทั้งคู่นะนั่นคือรายการวิทยุที่เล่าให้เราฟังครับใช่ไหมคืนนั้นเราก็นอนแบบมันเรื่องของมันค่อนข้างแบบน่ากลัวน่ากลัวนะคืนแล้วเราก็นอนก็บอกช่วงระหว่างที่เขาเล่าให้ฟังอ่ะต้องบอกว่าให้ทุกคนจินตนาการนะว่าเสียงที่เล่าออกมาเป็นเสียงที่แบบหลอนเย็นๆน่ะแล้วอยู่ในบรรยากาศที่แบบมืดๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้แบบนึกภาพออกของมันน่ากลัวจริงๆนะแต่เนี่ยที่เราถ่ายทอดมาเนี่ยจากรายการวิชิมเนี่ยเราจะถ่ายทอดได้ประมาณนี้จ้ะไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได้ทั้งหมดให้เหมือนกับเขาเล่าให้เราฟังว่าด้วยความน่ากลัวยังไงนะครับแล้วหลังจากที่เรานอนตื่นขึ้นมาตอนเช้าพวกเราแยกย้ายกันไปพี่ก็ไปเรียนพอหลังจากเลิกเรียนเราก็จะมีที่ซ่องสุมเราอยู่ถูกไหมตอนเด็กๆก็คือลานวัดแต่ที่เราเล่นกันแล้วก็ไปเล่นอยู่ที่ลานวัดของเราเนี่ยแหละแต่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งเรานึกยังไงไม่รู้เราเล่นการเล่นพื้นบ้านอย่างนึงวีเคยได้ยินอันนี้ป่ะตลอกตอกแตกมาทำไมไม่เคยพี่อันนี้ไม่ทันไม่ทันใช่ไหมเขาร้องว่าตลอกตอกแตกมาทำไมมาซื้อดอกไม้ดอกอะไรดอกจำปาไม่มีดอกจำปีไม่มาทำไมเล็บยาวฉันไว้เล็บทำไมผมยาวฉันไว้ผมทำไมตาโบนั่นคนที่โดนบอกว่าทำไมตาโบก็จะเป็นผีไล่จับพวกเราครับแล้วหลังจากที่เราอะไปเล่นอยู่ที่ตรงลานวัดเราก็จะเล่นอันนี้กันใช่ไหม
แต่บังเอิญด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็ไม่รู้ด้วยความที่ว่าตอนนั้นก็คือตอนเย็นๆแล้วล่ะพวกพี่ชายพี่เขาก็มาตามว่าจะให้มารับเรากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยบอกงั้นเดี๋ยวเราเล่นก่อนพวกพี่ๆก็มาต่อแถวนะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งอ่ะที่โดนจับไม้ให้เป็นผีอะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยความที่แบบเขาแบบเอาให้เหมือนอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ไปเอาผ้าอะไรมาจากไหนมาแล้วเขาก็หันหลังให้พวกเราก็จะต่อแถวกันอยู่ใช่ไหมแล้วเราก็ร้องตลกตอกแตกมาทำไมมาซื้อดอกไม้ดอกอะไรดอกจำปีไม่มีนะดอกจำปาไม่มาทำไมเล็บยาวฉันไว้เล็บทำไมผมยาวฉันไว้ผมแล้วเขาก็หันแล้วก็เพราะเราก็จะร้องคำเดียวกันว่าทำไมตาโบอยู่ๆอ่ะคนที่หันหลังให้เราก็หันหน้ากลับมาแล้วก็โกรธกูเป็นผีแล้วพอกูเป็นผีทุกคนที่มองเห็นไอ้ที่เราสี่พี่น้องที่มองเห็นก็คือไอ้คนที่หน้าหันมาคือมันตาโบ๋ไปเลยอ่ะครับไม่เห็นตาแล้วพวกเราก็วิ่งหนีกันแล้วแต่ไอ้ที่เราสี่คนที่เห็นแหละเราตะโกนแบบผีทุกคนก็เหมือนกับว่าก็ตะโกนตามเราว่าผีอ่ะแต่สภาพหน้าที่เราเห็นเพื่อนเราที่หันกลับมาคือเป็นหน้าของคนที่ไม่มีลูกตาเบ้าตาลึกขอบดำหน้าซีดไปหมดเลยไม่ใช่พี่คนที่มาเล่นกับเราถูกไหมเราเห็นเป็นคนอื่นใช่โอ้ยเราเห็นเป็นคนอื่นแล้วเราก็วิ่งขับวิ่งคือวิ่งหนีกลับบ้านกันเลยอ่ะครับไอ้คนที่เป็นผีก็วิ่งไล่ตามจับไปแต่ด้วยความที่ว่าเฮ้ยแล้วเราเห็นอะไรแต่พี่ชายกำลังวิ่งอยู่ข้างหลังก็มองกลับไปมันเหมือนไอ้ผ้าสีขาวที่เขาห่อแล้วมันวิ่งตามหลังก็มาเออนึกออกหมายถึงว่าเอาผ้าเหมือนคล้ายๆเหมือนผ้าห่อศพแล้วก็วิ่งตามมาอย่างนี้เหรอใช่ครับพี่ชายก็เอาคว้าเราได้ก็เหน็บกันแล้วก็วิ่งกลับบ้านวิ่งเร็วมากจนคนแถวละแวกตรงนั้นน่ะมันก็จะพอมีร้านขายของบ้างอะไรบ้างถูกป่ะครับเขาก็บอกว่าไอ้พวกนี้มันวิ่งอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอเรากลับมาถึงบ้านก็หอบกันแท้ๆๆแล้วก็นั่งล้อมวงกันว่าตะกี้นี้เห็นอย่างเห็นอะไรกันบ้างวิชาถามคนแรกเลยบอกเห็นก็ตอนแรกไอ้พี่เอกอ่ะมันหันหลังให้เราอยู่ใช่ป่ะแล้วพอเราร้องว่าทำไมผมยาวฉันไว้ผมแล้วทำไมตาโบแล้วหันกลับมากูเป็นผีไอ้เสียงคำว่ากูเป็นผีอ่ะมันไม่ใช่เสียงเด็กอ่ะแต่เป็นเสียงผู้ใหญ่อ่ะแล้วเสียงดูเลยกูเป็นผีครับแล้วพอหันหน้ากลับมาก็คือหน้าของไอ้เอกอ่ะที่เราเห็นกลายเป็นว่าตาโบลึกไม่มีลูกตาแล้วใบหน้าซีดแบบเป็นภาพขาวดำนะลองดูภาพดูอ่ะครับนั่นแหละพอคนพี่ชายก็ถามเราพวกเราก็เลยบอกทุกคนก็เห็นเหมือนกันแล้วก็เลยร้องเรียกผีหลอกแล้วก็วิ่งใช่ไหมทีนี้พอเราพูดตรงนี้เนี่ยแล้วก็ด้วยความที่ว่าเฮ้ยเมื่อคืนเราเพิ่งฟังเรื่องผีตาโบ๋ใช่ไหมก็เลยพี่สาวก็เลยพูดว่าเหมือนเรื่องเมื่อคืนเลยเนาะซึ่งทำให้คนก็มองหน้ากันเมื่อคืนเราก็เพิ่งฟังเรื่องนี้กันนี่หว่าครับซึ่งหลังจากที่เราคุยกันเรื่องนี้เสร็จเราก็นึกแบบก็ไม่รู้จะทำไงก็โอเคอาบน้ำกินข้าวแล้วก็ขึ้นนอนคราวเนี้ยบอกคุยกันบอกว่าเฮียวันนี้เดี๋ยวฟังเรื่องผีเลยนะเนี่ยกูกลัวยังไงก็ไม่รู้ก็คือทุกคนกลัวหมดแล้วอะไรเงี้ยคือคืนนี้เราไม่อยากฟังแล้วถูกป่ะคืนนี้จะไม่ฟังแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยพี่ชายก็บอกเออไม่ฟังเดี๋ยวฟังเพลงกันแล้วกันเนาะครับนะช่วงระหว่างที่ว่ากำลังจะนอนพี่ชายก็ไปเปิดวิทยุเพื่อจะฟังเพลงวีอยู่ๆก็มีเสียงดังออกมาจากวิทยุตลกตอกแตกมาทำไมมาซื้อดอกไปโอ้โหแบบคือพี่ชายนี่ปิดเลยปิดวิทยุเลย
นอนคืนนี้นอนนอนเถอะนอนเออเออโอ้บอกนอนพอนอนโอ้ยแบบคืนนั้นคือนอนสั่นกันทั้งคืนอ่ะครับไม่กล้าลุกไปไหนขนาดปวดท้องเยี่ยวก็ไม่กล้าเยี่ยวกันอ่ะเออเออตะล็อกตอกเนี่ยแหละเอ้ยกูเปลี่ยนชื่อเรื่องดีกว่าโอ้ยชื่อตะล็อกตอกแตกดีกว่าเออเออเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละคืนที่สองที่เราฟังวิทยุผีตะล็อกแบบตะล็อกตอกตะล็อกตอกแตกเออมาทำไมมาซื้อดอกไม้โอ้เสียงเขาแบบทุ้มต่ำวะแล้วทะลุเย็นนะทะลุออกมาได้ไงวะจากวิทยุอ่ะเออคือประเด็นน่ะไอ้ฟังวิทยุตอนแรกอ่ะวีอ่ะคิดว่าเฮ้ยพี่ศักดิ์เด็กๆฟังเด็กๆฟังเรื่องผีอ่ะมันมีโอกาสนะที่แบบว่าจินตนาการต่อเอามาคิดต่อตามแบบเอามาอยู่ในชีวิตจริงเล่นกันแล้วก็กลัวกันน่ะมันเออมันเด็กยุคนั้นน่ะการปรุงแต่งเติมความคิดมันอัญญาอาจจะยังไม่เยอะอะไรเงี้ยทีนี้เอามันก็เลยช่วงเล่นไปแล้วนะเว้ยกลับมาอยู่ดีๆพี่ชายบอกว่าอังงั้นวันนี้ไม่ฟังเพราะทุกคนกลัวแล้วพอเปิดใช่เท่านั้นแหละมีเสียงออกมาตันล็อกตอกแตกมาทำไมโอ้โหน่ากลัว เออนั่นแหละก็คือเรื่องนี้ก็คือก็ประมาณนี้ครับพี่ครับชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story